ครับก็ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับสมาชิกเพื่อนใน Facebook แล้วก็ YouTube ทุกท่านก็มีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาผ่านทางอีเมลแล้วก็ข้อความส่วนตัวว่าอยากจะรู้และเข้าใจนะครับว่าโมเดลหรือวิธีการของ Art Trading Methodology เนี่ยมันแตกต่างจากวิธีการลงทุนอื่นๆอย่างไรนะครับก็ผมก็ขอสรุปนะครับตัววิธีการคร่าวๆในบางพาร์ทนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยได้มีความเข้าใจนะครับในระบบของ ART หรือว่า ARTT ARTT เนี่ยเราพัฒนาวิธีการหรือระบบนะครับมาค่อนข้างนานนะครับเรามีการพัฒนาวิธีการคิดลอจิกนะครับแล้วก็กลยุทธ์นะครับไต่ตามสเต็ปของตลาดไปเรื่อยๆนะครับเพราะเรามีความเชื่อหรือว่าปรัชญาของเราเองก็คือว่า market is dynamic นะครับในเมื่อ market เนี่ยเป็น dynamic หรือมีความเป็นพลวัตเนี่ยนะครับดังนั้นการที่จะใช้องค์ความรู้เดิมๆเนี่ยนะครับเข้าไปวิเคราะห์นะครับสังเคราะห์แล้วประเมินค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากอาจจะทำให้ benefit หรือผลตอบแทนเนี่ยลดลงก็อย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าถ้าเรายังใช้วิธีการเดิมๆเนี่ยนะครับเราก็คงไม่มีทางที่จะดีกว่าเดิมวกกลับเข้ามานะครับในรูปภาพที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นโมเดลของ ARTT นะครับ version 2นะครับที่เราได้เผยแพร่องค์ความรู้ออกไปนะครับตัว ARTT version 2เนี่ยนะครับคีย์หลักๆเขาที่สรุปง่ายๆก็คือเราจะใช้3องค์ประกอบในการกำหนดเงื่อนไขการเข้าออกนะครับแล้วก็การประเมินความเสี่ยงซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปหาการทำ money management นะครับองค์ประกอบแรกนะครับก็คือการ entry องค์ประกอบ2คือการทำ money management แล้วก็องค์ประกอบที่3ก็คือการ exit นะครับexit แล้วก็แบ่งเป็น2แบบก็คือ exit based on investment หรือการลงทุนนะครับหรือว่า exit แบบ speculate ในจุดนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดคุณมีความเข้าใจในโมเดลของ ARTT คุณก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับการลงทุนทั้งในรูปแบบของการเก็งกำไรแล้วก็การลงทุนระยะยาวได้นะครับในส่วนของการ entry เนี่ยเราจะใช้เราพัฒนาโมเดลนะครับของการหาจุดเข้านะครับ4วิธีการด้วยกันนะครับแล้วก็โมเดลของการ identify ตัวกำลังนะครับหรือ power ของสัญญาณซื้อนะครับนี่เราพูดถึงตลาดขาขึ้นก่อนนะครับซึ่งเราก็กำหนดได้ถึง2 signal เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีว่าตัว2 signal เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็น2 signalอันสุดท้ายนะครับก็คือการทำ money management นะครับเพราะว่าจุดอันนึงนะครับที่เป็นจุดแหลกของ technical analysis ก็คือบางทีเนี่ยเราอยากจะซื้อเนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าเราควรจะต้องทำ money management ในรูปแบบไหนนะครับบางคนก็ใช้ในระบบของ percentage บางคนก็ใช้ในระบบของประสบการณ์ของตัวเองนะครับตอนนี้ตัว ARTT หรือ Art Trading Methodology เนี่ยเราพยายามที่จะใช้ money management based on chart นะครับ based on chart ก็หมายความว่าถ้าเกิดกราฟมีพื้นฐานดีหมายถึงว่ากราฟเคลื่อนไหวดีนะครับเราก็ใส่เงินมากหน่อยแต่ถ้ากราฟดูเคลื่อนไหวแล้วดูเขาเรียกว่าปัจจัยของกราฟเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่เงินเข้าไปน้อยหน่อยอันนี้เป็นวิธีการนะครับ3องค์ประกอบแล้วก็ผมอยากจะให้ดูตัวถัดไปนะครับถัดไปกราฟเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัว ARTT นะครับไปอธิบายกลไกของการซื้อนะครับก็คือคีย์ของเรานะครับของตัวสายอาร์ตเนี่ยเราจะไม่ซื้อเวลาไพรซ์หรือราคากำลังวิ่งปรับตัวขึ้นไปนะครับแต่เราจะมุ่งเน้นการเข้าซื้อในช่วงที่กราฟมีการย่อตัวนะครับเพื่อลดปัญหาที่ว่าความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดนะครับก็ซื้อตอนกราฟเป็นขาขึ้นแต่กำลังย่อตัวอีกครั้งนะครับซื้อตอน
กราฟเป็นขาขึ้นแต่กำลังย่อตัวหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า retrace นะครับรูปนี้นะครับผมทำการสรุปคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการที่นักลงทุนส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับก็คือรูปแบบที่นิยมใช้กันเลยนะครับเราเรียกว่า classical technique นะครับกับ ALTT คำว่า classical technique ก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่จะเข้าซื้อแบบนี่ราคาย่อตัวนะครับเขาก็มักจะใช้ Fibonacci retracement นะครับการกำหนดจุดเข้าซื้อซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนักลงทุนเองก็แล้วแต่ตำรานะครับบางคนก็ใช้วิธีการตีศูนย์ตรงนี้ตีร้อยตรงนี้บางคนก็ตีร้อยตรงนี้ศูนย์ตรงนี้แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับมุมมองว่าคุณจะมองว่า retracement เนี่ยสอดคล้องกับทิศทางการเคลื่อนที่หรือว่าการ retracement เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการ retracementนะครับนี่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันแต่ก็ไอเดียก็ไม่ได้ไอเดียหลักๆก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าถ้าคุณใช้ Fibonacci retracement ตัวกราฟหรือตัวเลเวลนะครับที่คุณจะคาดการที่จะเข้าซื้อโดยส่วนใหญ่นักลงทุนก็จะมีระดับของ Fibonacci level หรือ percentage ที่แตกต่างกันในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในส่วนของสายอาร์ตเนี่ยเราใช้เลเวลที่ 61.8 แล้วก็ 38.2 เป็นหลักนะครับเราอิกนอร์ส่วนอื่นทิ้งไปเพราะเราถือว่าสัดส่วนทั้ง2อันเนี่ยนะครับทั้งบนแล้วก็ล่างเนี่ย 61.8 แล้วก็ 38.2 เป็นตัวบ่งบอกถึงระดับจุดเข้าที่มีข้อมูลนะครับในเงื่อนไขของความแกร่งของผู้ซื้อนะครับหรือความวิกของผู้ซื้อเป็นองค์ประกอบด้วยแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่เรามีการใช้โมเดลตัวนี้ซึ่งหลายๆท่านก็ใช้โมเดลตัวนี้ในการเข้าซื้อนะครับโดยการสร้างเงื่อนไขของเส้นแดดไลน์ที่ 61.8 แล้วก็ 38.2 แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าถ้าเกิดเราวางถ้าเราต้องการที่จะวางตำแหน่งจุดเข้าซื้อนะครับหรือเรา place order ไว้ที่ 61.8 นะครับแน่นอนครับหมายเลข1เนี่ยข้างบนเนี่ยจะหมายถึงว่าถ้าเรา place order ที่ 61.8 บางครั้งเนี่ย order หรือราคาที่ย่อตัวลงมาก็อาจจะไม่แตะที่ 61.8 อาจจะรีบาวก่อนที่จะแตะที่ 61.8 นะครับในอีกกรณีหนึ่งนะครับบางครั้งราคาก็อาจจะลงมาที่ 61.8 พอดีในเบอร์2แล้วก็รีบาวนะครับหรือบางครั้งเราวาง order ไว้ที่ 61.8 แต่ราคาย่อตัวลงไปต่ำกว่า61.8 ไปที่เบอร์3ดังนั้นถ้าคนที่ออเดอร์แมทช์แล้วคุณวาง stop loss ไปเป็น percentage เนี่ยคุณก็จะอาจจะ stop loss ก่อนที่ราคาจะรีบาวจากตำแหน่งที่3ขึ้นไปเพราะคุณเข้าคุณ place order ที่ตำแหน่ง 61.8 แล้วคุณอาจจะวาง stop loss ไว้เป็น percentage ซึ่ง percentage ตัวนั้นอาจจะอยู่สูงกว่าตำแหน่งรีบาวอันที่3ส่วนหมายเลข4นะครับก็คือเป็นตำแหน่งระหว่าง 61.8 กับ 38.2นะครับคือเป็นตำแหน่งตรงกลางเนี่ยซึ่งหลายคนก็อาจจะใช้ตำแหน่งที่50มานะครับซึ่งก็แล้วแต่ประสบการณ์แต่ละท่านแล้วกันนะครับแต่ในสายอาร์ตเนี่ยสมัยก่อนเราไม่ได้ใช้ตำแหน่งที่50จากนั้นตำแหน่งที่5เนี่ยก็หมายความว่าคุณ place order ไว้ที่ตำแหน่ง 38.2 รอกราฟแมชนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยรีบาวก่อนที่จะถึงนะครับจากนั้นหมายเลข6ก็หมายความว่าคุณ place order ไว้แผนไว้ที่ 38.2แล้วก็ราคาก็ตกมาแหน่งที่ 38.2 พอดีนะหมายเลข6นั้นราคาก็รีบาวพอดีนะผมก็ได้ซื้อในตำแหน่งที่จุดรีบาวพอดีส่วนตำแหน่งที่7ก็เหมือนกับตำแหน่งที่3นะครับเป็นการที่ราคาเนี่ยย่อตัวต่ำกว่าจุดที่คุณคาดว่าจะเป็นแนวรับหรือแนวต้านในแง่ของการ develop นะครับตัววิธีการในการเข้าซื้อเข้าขายเนี่ยนะครับถ้าดูจากรูปแบบที่เรามีเส้น2เส้นเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งแนวรับที่เราคาดไว้ที่ 61.8 หรือ 38.2เรามี2ตัวนี้ทำให้เกิด probability หรือความน่าจะเป็นที่เราจะ place order ถึง7จุดด้วยกันซึ่ง7จุดตัวนี้ถือเป็นจุดอ่อนนะครับในแง่ของการวางแผนในการ place order ทำอย่างไรเราถึงจะ place order เพื่อลด probability หรือโอกาสความน่าจะเป็นนะครับไม่ให้เรามีการคาดการ place order นะครับถึงจำนวน7จุดซึ่งมีโอกาส error สูงมากดังนั้นในส่วนของ ARTT นะครับเราก็พัฒนาโมเดลนะครับให้ลดจาก 61.8 และ 38.2 ให้เหลือจุดเดียวนะครับให้เหลือจุดแนวรับเพียงจุดเดียว
ซึ่งจุดแนวรับตัวนี้นะครับเราดีไซน์บนพื้นฐานของกราฟเป็นไดนามิกไม่ได้อ้างอิงจากฟิโบนัชชีนะครับจากนั้นเนี่ยจุดแนวรับที่สีน้ำเงินตัวนี้นะครับเมื่อเรามีจุดแนวรับจุดเดียวนะครับเราก็จะสร้าง area ที่เราจะทำการ place order เป็น3 area ด้วยกันนะครับคือ area หมายเลข1ก็คือเป็น area ที่เขาเรียกว่า place order ก่อนที่ราคาจะมา touchที่สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2เนี่ย place order ตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งที่ราคามาอยู่ในจุดที่เราคาดการเอาไว้ส่วนในตำแหน่งที่3ก็เป็นตำแหน่งที่ต่ำกว่านะครับทำให้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงมุมมองนะครับเราก็จะทำให้ possibility ของเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับทำให้เรา place order ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจำลองนะครับ possibility ที่เกิดขึ้นนะครับ to entry signal นะครับก็หมายความว่าในรูปแบบของสายอาร์ตเนี่ยเราจะมีสัญญาณเข้า2รูปแบบนะครับซึ่งถ้าคุณลิงก์จาก2รูปแบบเนี่ยเข้ามาคุณเห็นว่าเราจะมีแบ่งการเข้าเนี่ยเป็น percentage นะครับเป็น 25% กับ 50% นะครับการเข้าสัญญาณทั้ง2สัญญาณเนี่ยเราจะ based onpattern A นะครับก็คือเป็นรูปแบบของสัญญาณ reversal ที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งสามารถจะบ่งบอกถึงความแกร่งความ aggressive ของผู้ซื้อผ่านสัญญาณ reversal ได้จากนั้นเราก็จะใช้สัญญาณประเภท watch and lynch นะครับขึ้นมาเป็นตัวยืนยันว่า bullish confirm หรือไม่ที่จะเข้าซื้อนะครับยกตัวอย่างกรณีศึกษานะครับก็ตัวนี้นะครับราคากราฟเนี่ยปรับตัวย่อลงมาณปัจจุบันอยู่ตำแหน่งที่2นะครับผมก็สอบถามลูกศิษย์นะครับว่าเราควรจะมองไป place order ตำแหน่งที่1ก็คือตรงนี้2ณปัจจุบันหรือว่า3ดีซึ่งถ้าหากคุณไม่มีความรู้ในตำแหน่งพวกนี้นะครับคุณก็อาจจะเข้าซื้อณจุดตรงนี้ก็ได้เพราะคุณคิดว่ามันใกล้กับแนวรับตรงนี้แต่ประเด็นก็คือถ้าสังเกตคำตอบนะครับผู้ที่เป็นสายอาร์ตนะครับก็จะตอบตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3หมายความว่าคุณจะต้องรอให้กราฟเนี่ยวิ่งลงมาในโซนหมายเลข3ก่อนถึงจะทำการเข้าซื้อนะครับซึ่งถ้าเรามองกลับไปทางสังเกตกราฟดีๆนะครับกราฟมีการย่อตัวต่ำกว่านะครับจากนั้นเมื่อย่อตัวต่ำกว่าจุดเราคาดกราฟก็มีการดีดตัวขึ้นไปนะครับนี่คือกราฟจริงๆนะครับของที่ได้จากตลาดจริงๆนะครับถัดไปนะครับถัดไปนะครับเราราคากำลังวิ่งนะครับเราใช้รูปแบบของการคาดการว่ากราฟจะลงมาแหน่งที่1 2หรือว่า3นะครับลูกศิษย์ส่วนใหญ่นะครับก็100%แล้วกันในส่วนตัวนี้นะครับยกเว้นท่านนี้นะครับก็จะตอบว่าเป็นหมายเลข11111นะครับเป็นความคิดเห็นนะครับที่แต่ละคนจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการเข้ามาประยุกต์ใช้งานนะครับจะเห็นว่าทำไมเราถึงต้องมีการประเมินเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่2คุณก็ต้องรอนะครับให้ราคาแตะตำแหน่งที่2ก่อนนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเป็นตำแหน่งที่1คุณอาจจะวางแผนในการ place order ณตรงนี้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงตำแหน่งที่2นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ตอบเป็นตำแหน่งที่1ก็แถวๆตรงนี้ซึ่งถ้าเราลองมาดูนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่2764นะครับเห็นไหมครับดูจากกราฟซ้ายมือนะครับขวามือราคามีการดีดตัวขึ้นไวมากนะครับไม่ลงมาในตำแหน่งที่2ก็คือราคามีตัวดีดขึ้นไปนะครับนี่เป็นโมเดลนะครับ1 2 3 4เนี่ยเป็นโมเดลในแง่ของการพยากรณ์แล้วก็ในแง่ของการ entry นะครับตัวสายอาร์ตนะครับณปัจจุบันเนี่ยก่อนที่เราจะ entry เราจะต้องทำการประเมิน money management ซะก่อนนะครับรูปแบบที่เราทำเราใช้วิธีการ simple นะครับด้วยการบอกว่าถ้าหมายเลข0เนี่ยก็หมายความว่าคุณไม่ต้องคุณใช้การ entry แบบปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็น plus 1หรือ plus 2ก็ให้เพิ่มเงินเข้าไปแต่ถ้าเป็น minus 1 minus 2ก็ลดเงินปริมาณเงินลงทุนอัตโนมัตินะครับก่อนที่จะ entry ไม่ใช่ว่า entry ไปแล้วเราไปบวกเข้าทีหลังนะครับรู้ก่อนนะครับมีการประเมินก่อนที่จะทำการเอาเงินเข้าไปนั้นถ้าเกิดคุณรู้ว่ากราฟมีความเสี่ยงนะครับเป็น minus 2คุณก็อาจจะตัดสินใจไม่เล่นก็เป็นได้นะครับส่วนอันสุดท้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นการจำลองรูปแบบนะครับวิธีการง่ายๆถ้าเกิดกราฟ minus 2ก็หมายว่าถ้าคุณซื้อที่จุดเขียวตัวนี้นะครับกราฟอาจจะรีบาวขึ้นไปแล้วก็ลงมารวดเร็ว
แต่ถ้าเป็น minus 1เนี่ยกราฟก็จะอาจจะขึ้นไปมากกว่ามีความน่าจะเป็นนะครับเส้นแดดนี่คือความน่าจะเป็นนะครับที่จะขึ้นไปสูงกว่าแต่ก็ยังย่อลงมาอยู่ดีถ้าเทียบกับ plus 2นะครับเห็นว่ากราฟมีความแกร่งและมีความน่าจะเป็นนะครับที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับทำให้เมื่อเราพิจารณากราฟแล้วกราฟมีความน่าจะเป็นที่จะปรับตัวขึ้นได้สูงเราก็เพิ่มเงินแต่ถ้ากราฟดูไม่ค่อยดีเราก็ลดเงินนั่นเป็นหลักการง่ายๆนะครับแล้วก็ส่วนพาร์ทหลังเนี่ยเราจะให้ดูว่าวิธีการเวลาหลังจากที่เราสอนเสร็จแล้วนะครับเราผู้เรียนเข้ามาเรียนวิธีการต่างๆเราก็จะมีการให้ผู้เรียนมาสรุปองค์ความรู้นะครับที่ได้จากการเรียนการสอนไปในคลาสซึ่งองค์ความรู้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่ว่าผู้เรียนแต่ละคนนะครับซึ่งมีประสบการณ์และความรู้แตกต่างกันเนี่ยจะมาสรุปเหมือนกันนะครับเพราะแต่ละคนอาจจะเป็นแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันบางคนจบทางด้านโซเชียลไซน์บางคนจบทางด้านวิทยาศาสตร์บางคนเป็นโปรแกรมเมอร์บางคนเป็นนักกฎหมายนะครับดังนั้นเวลาที่แต่ละคนสรุปมาก็จะสรุปตามความเข้าใจของตัวเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับนี่เป็นรูปแบบของเรียกว่า systematic thinking ก็คือคนที่สรุปมาเนี่ยมีความคิดเป็นแบบ logicนะครับก็จะสรุปมาได้เป็นตารางเป็นกราฟนะครับเราก็จะวิเคราะห์ว่าถ้าเขาทำนี้ก็ต้องทำยังไงนะครับส่วนบางคนที่มีความคิดเป็นแบบ mind map ก็จะ explain ของกราฟตัวเองเป็นรูปแบบของตัวอักษรนะครับจากนี้ไปยังไงจากนี้ต้องไปอย่างนี้มีกี่ขั้นตอนมี step อะไรบ้างนะครับส่วน patch analysis patch analysis ก็คือวางแผนเดินเป็น step 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเขาจะคิดว่าเริ่มต้นที่เบอร์1แล้วไปด้วยเบอร์2นะครับแล้วก็บางคนก็จะคิดเป็นลอจิกลอจิกทิงกิ้งก็คือก็จะพูดถึงวิธีการนะครับว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้รูปแบบแบบนี้จะต้องทำยังไงนะครับคนกลุ่มที่เป็นลอจิคอลทิงกิ้งเนี่ยเขาจะอธิบายไม่เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้รูปภาพและเขียนคำจำกัดความสั้นๆนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากคนที่มีระบบความคิดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็คนนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ไอเดีย explain ไอเดียเขาจะเขียนภาพใหญ่ไว้ก่อนจากนั้นก็จะเขียนอธิบายนะครับว่าในภาพใหญ่แต่ละเบอร์หมายเลข1 2 3 4 5เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็คนนี้ก็จะใช้รูปแบบของ core analysis นะครับก็คือใช้การวิเคราะห์นะครับมีการเขียนภาพเห็นไหมครับนี่เขียนภาพนี่ก็จะละเอียดกว่าแล้วก็จะมีการไล่ step นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนองค์ความรู้วิธีการอะไรก็ตามนะครับองค์ความรู้ที่คุณเรียนไปเนี่ยก็จะต้องมารวมเรียกว่า combine นะครับหรือ integrate นะครับบ้านเรานิยมใช้คำว่า integrate ก็คือบูรณาการให้เข้ากับความรู้ประสบการณ์แล้วก็วิธีการเทรดคุณเองของตัวคุณเองนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทำให้คุณมีความเข้าใจในแง่ของการลงทุนไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะทำความเข้าใจการลงทุนในสายอาร์ตขอบคุณมากครับสวัสดีครับ